ครับกลับมาพบกับ Adept นะครับคราวที่แล้วเนี่ยในคลิปเรียวของเรื่อง QWERTY to Bar นะครับผมก็ได้เจอเหตุการณ์วัตถุที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นฟ้าจุดม่วงๆแบบนี้ผมก็บอกว่าใช้คลิกขวานะครับที่วัตถุแล้วก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาให้กด Object Mode นะครับเรามาดูดีกว่าว่าไอ้การคลิกขวาเนี่ยตรงเนี้ยวงตรงนี้เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับมันมีหน้าที่อะไรโอเคอันนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้คือ Object Mode นะครับย้ำนะครับคลิกขวาที่โมเดลนะครับแล้วก็เอาค้างไว้แล้วก็เมาส์เลื่อนโอเคถ้าเราอยากจะกลับไปโหมดเมื่อกี้ให้ไปที่ Vertex ครับกลับมาโหมดเส้นสีฟ้ากับจุดม่วงๆนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเราลองเลื่อนมาที่ move to นะครับแล้วก็คลิกที่จุดม่วงๆนะครับมันเห็นว่าจุดตัวนี้เป็นไฮไลท์ขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีเครื่องมือ move to โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนแกนซึบนี่คือการเขาเรียกว่าการเปลี่ยน edit mode นะครับหรือ selection mode นี่ครับผมสามารถเลือกจุดที่ต้องการได้นอกจากจุดแล้วเนี่ยผมคราวนี้ผมอยากจับเส้นสีฟ้านี้แทนผมก็แค่คลิกขวาเปลี่ยนเป็น Edge แล้วก็คลิกที่เส้นนะครับแล้วก็ขยับถ้าอยากเลือกหลายจุดหลายเส้นนะครับเขาทำได้นะครับกด Shift ค้างแล้วก็คลิกไปเรื่อยนะครับนี่โอเคถ้าคุณขยับไปแล้วเนี่ยฮึบคุณไม่พอใจนี่ครับมาที่ตัวนี้ undo redo control z นะครับกับ control y control z control z ปึ๊บ control z 2ครั้งก็จะกลับมาที่จุดนี้นะครับผมกด control y control y ก็กลับมานะครับก็เป็นการ undo redo ก็สามารถช่วยบางครั้งในการเราทำไปสักพักเนี่ยโมเดลมันไม่ใช่ก็อยากกลับมาจุดเริ่มต้นอะไรอย่างนี้โอเคกลับมาที่ตัว selection ตรงนี้ก่อนโอเคเลือกเส้นต่อไปนะครับเลือก face คลิกขวาโอเคคลิกจุดลงมาคลิกปึ๊บโอเคนี่ก็จะเป็นแผ่นๆนะครับนี่เรียกว่า face ก็สามารถขยับได้ถ้าสมมติว่าผมลองดับเบิลคลิกที่หน้าเฟสนะก็จะเป็นการ select ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมลองดับเบิลคลิกที่โหมด edge บ้างดับเบิลคลิกที่เส้นปึ๊บจะเป็นการเลือกลูปบางครั้งเนี่ยการสมมติผมต้องการเลือกด้านบนตรงนี้เนี่ยเพื่อทำอะไรบางอย่างเป็นวงกลมนะครับผมไม่จำเป็นต้องมานั่งชิปคลิกทีละเส้นเนี่ยผมดับเบิลคลิกไปที่เส้นถ้าเส้นมันสวยเนี่ยมันก็จะสามารถทำเป็นลูปให้อัตโนมัติลูปก็คือการวนนะครับหรือถ้าผมอยากเลือกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นในทิศทางเดียวกันเนี่ยผมสามารถเลือก1เส้นชิปคลิกเส้นที่2แล้วก็ดับเบิลคลิกที่เส้นที่3นะครับชิปค้างดับเบิลคลิกฟึบเนี่ยดับเบิลคลิกก็จะมีเพิ่มซีเล็กเข้ามาโอเคขออภัยจริงๆแค่เลือก2เส้นนะครับนี่มันก็จะคลิกเป็นอีกแกนหนึ่งเอาใหม่นะครับคลิกเส้นที่1ดับเบิลคลิกเส้นที่2ตอนแรกผมคลิก3เส้นแล้วมันไม่เวิร์กต้อง2เส้นนะครับขออภัยผมจำผิดเส้นที่2ก็จะเป็นการเล่นแบบนี้ถ้าดับเบิลคลิกเส้นเดียวก็จะไปเลือกในนี้โอเคการทำแบบนี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าลิงนะครับก็คือวงแหวนส่วนอันนี้เรียกว่าลูปก็คือการวนโอเคแล้วสมมติว่าผมเลือกเส้นตรงนี้เนี่ยผมอยากเปลี่ยนเป็นเลือกจุดได้ไหมโดยที่ผมไม่ต้องแก้การ select ใหม่ผมกด
control ค้างแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น to vertex เอาใหม่นะครับ control ค้างคลิกขวาถ้าเป็นในเครื่อง Mac หรือ OS X ใช้ command นะครับนี่ผม control คลิกปึ๊บแล้วก็เลื่อนเมาส์มาตรงนี้ to select to vertex แล้วก็ to นี้ปึ๊บจะเป็นนี้ให้อัตโนมัติมันจะเปลี่ยนโหมดเป็น vertex ให้อัตโนมัติเป็น face ก็ได้นะครับคลิกขวาcontrol ค้างคลิกขวา to face ปึ๊บแล้วก็ to face นี่ครับก็ select ได้ตามอัธยาศัยจะหมุนก็ได้นะครับโอเคหรือขยายก็ทำได้นะโอเคยังเหลืออะไรอีกสมมติอีกนิดนึงจบแล้วก็อยากแทรกเทคนิคไปเยอะๆนะครับไม่อยากกักเอาไว้สมมติว่าผมเลือก1เฟสกับซิลิคอนเลือก1เฟสผมอยากให้มันครอบคลุมรอบๆด้านนะครับเลือกแค่จุดเดียวแล้วมันขยายครอบคลุมรอบด้านไปที่เมนู select แล้วก็นี่ครับ grow selection region ชึบถ้าอยาก grow อีกครั้งหนึ่งกด select นี่ปึ๊บส่วนถ้าอยากลดล่ะทำยังไงนี่ครับปึ๊บกลับมาแน่นอนว่ามันก็จะมีช็อตคัทคีย์ให้เรากดโอเคกด shiftแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับเพื่อเพิ่มลดแน่นอนว่าสมมติถ้าผมเปลี่ยนเป็นจุดก็ทำได้นะครับนี่เป็นอำนวยความสะดวกสบายให้เราในการเล่นกับ Polygon 2นี่คือ Polygon 2นะครับก็สำหรับถ้าคนที่ไม่มีตรงนี้นะครับก็อาจจะผมลองเปลี่ยนโหมดนะครับนี่ก็จะไม่มีนะครับลองมาเช็คที่ตัวนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นโพลีกอนก่อนก็จะมีเมนูนี้โผล่ขึ้นมามี select ขึ้นมาโอเคมายาเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันช็อตคัทคีย์ค่อนข้างเยอะเมื่อเราทำงานปั้นโมเดลเนี่ยหรือแอนิเมชันเนี่ยการที่เราใช้ช็อตคัทคีย์เนี่ยมันทำให้งานเราเดินได้เร็วขึ้นแน่นอนว่าถ้าคนคีย์บอร์ดไม่ค่อยดีมันก็จะมีเป็นเมนูให้เราเลือกกดได้เช่นกันนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนของการใช้งาน Edit Mode ในของ Vertex ย้ำนะครับ Vertex ก็คือจุดหลายๆจุดก็เป็น Vertices หรือ Edge เส้นนะครับEdge นี่เดี๋ยวจะเป็น Face นี่คือ Face แล้วก็เป็น Object Mode คือทั้งหมดเช่นว่าจะมีอีกตรงนี้โอเคผมไม่ได้ลงดีเทลเพราะว่าตอนณจุดๆนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะมีเพิ่มมานึงคือเป็น UV แต่เดี๋ยวมันคืออะไร UV ใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะมาต่อในคลิปถัดไปโอเคมาในส่วนของ Edit Mode ก็หมดแล้ววันนี้ก็จะมี Edit การ Edit การนำ Move Tool มาผสมกับการควบคุมจุดนะครับการใช้งาน Select การทำลูปอะไรพวกนี้คราวหน้าผมก็จะมาเสริมขึ้นไปเรื่อยๆในเครื่องมือของ Mesh 2ตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างมันคืออะไรบ้างโอเคก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้ผมง่วงแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปงีบสักแป๊บนึงแล้วกลับมาอัปเดตให้ต่อนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรละก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ